ติดตามการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการของคุณกรจาติกะวณิชนะคะหลังจากที่ได้ร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์กับเส้นทางการเมืองนานร่วม15ปีค่ะทั้งปมข้อสงสัยนะคะว่าตัดสินใจลาออกจะไปตั้งพรรคการเมืองใช่หรือไม่หรือว่ามันมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์วันนี้สังคมได้คำตอบอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมคะการลาออกไปของอดีตขุนคลังประชาธิปัตย์ท่านนี้ก็ถือว่านับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียกำลังคนสำคัญของประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่าคุณกรเองก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์แล้วที่สำคัญเองนะคะในช่วงเวลาการเมืองที่ผ่านมาหลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบทบาทของคุณกรดูเหมือนว่าจะถูกลดทอนลงไปวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์มีคำตอบในประเด็นนี้ค่ะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการร้องเพลงแล้วหลังจากนั้นก็หลั่งน้ำตาในงานเลี้ยงตั้งแต่คืนวานนี้ซึ่งก็มีการจัดงานเลี้ยงนะคะขณะเดียวกันก็มีภาพการเข้าไปโผกอดระหว่างคุณกรจาติกะวณิชแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนที่ร่วมงานกันมานานค่ะอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณกรจาติกะวณิชค่ะถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ระหว่างที่ขึ้นไปร้องเพลงรักเธอเสมอในงานเลี้ยงปีใหม่และการอำลาพรรคก็ทำให้ต้องหยุดร้องเพลงไปสักพักเลยแล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้เพื่อนส.ส.หลายคนร้องไห้ตามไปด้วยพอจบเพลงคุณอภิสิทธิ์ก็เดินเข้าไปสวมกอดแล้วก็ให้กำลังใจคุณกรซึ่งงานเลี้ยงดังกล่าวนะคะทางกลุ่มส.ส.และอดีตส.ส.รวมไปถึงบรรดาแฟนคลับกลุ่มที่ใกล้ชิดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาร่วมกันจัดงานขึ้นนะคะอยากจะจัดงานเลี้ยงให้คุณอภิสิทธิ์ก็มีผู้เข้าร่วมงานสักประมาณ50คนค่ะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าไม่ปรากฏว่ามีส.ส.ที่ใกล้ชิดกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันมาร่วมงานค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำถามนะคะว่าถูกลดบทบาทใช่ไหมมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในประชาธิปัตย์ที่เรียกได้ว่าร้าวลึกเกินจะเยียวยาหรือเปล่าค่ะซึ่งคุณกรเนี่ยก็ได้ส่งตัวแทนเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หนังสือนี้นั่นเองนะคะที่ถูกเผยแพร่ออกมาในวันนี้ซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็โพสต์ภาพขณะที่กำลังสวมกอดคุณกรพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนการทำงานของผมและพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างดีไม่ว่าพรรคจะอยู่ในสถานะใดทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านทั้งในยามที่รุ่งเรืองและมีปัญหาผลงานและความสามารถเป็นที่ประจักษ์สำหรับทุกคนที่ได้ร่วมงานเมื่อเพื่อนตัดสินใจที่จะเดินไปบนเส้นทางใหม่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจที่จะทำให้กับส่วนรวมความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นคือข้อความที่คุณอภิสิทธิ์ได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์โดยบอกว่ายอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่พรรคต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญอย่างคุณกรไปไปถามท่านนี้กันบ้างคุณจุรินทร์นะคะว่าอย่างไรภายหลังจากที่มีผู้ที่คร่ำวอดในวงการการเมืองแล้วก็ร่วมงานกับประชาธิปัตย์เนี่ยทยอยลาออกอย่างต่อเนื่องมองเป็นเรื่องปกติไหมวันนี้เขายอมรับค่ะว่าพรรคสูญเสียผู้มีความรู้ความสามารถแต่พรรคก็เปิดกว้างให้สมาชิกเข้าออกได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติโดยบอกว่าห่วงเวลาที่ผ่านมาคือไม่ได้ต้องการให้สมาชิกหรือว่าส.ส.ของพรรคเดินออกจากพรรคแต่ยืนยันเลยว่าไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับคนที่ลาออกไปค่ะความสัมพันธ์ผมกับคุณกรเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องบทบาทการทำหน้าที่คุณกรเขาก็เป็นผู้แทนราษฎรอยู่เพราะนั้นก็มีบทบาทในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของ
ทีมเศรษฐกิจความจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของพรรคไปถามเจ้าตัวกันบ้างคุณกรจาติกะวานิชนะคะที่สื่อก็พยายามจะติดต่อแต่ก็เห็นเพียงความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะอย่างวันนี้ก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ให้โอกาสตลอดมาโดยที่โอกาสสำคัญที่สุดคือการเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งและด้วยเหตุนี้ความผูกพันที่มีกับพรรคและเพื่อนร่วมพรรคจึงเป็นสิ่งที่จะอยู่กันตลอดไปพร้อมย้ำว่าที่ลาออกเพราะได้ปฏิบัติภารกิจครบถ้วนแล้วยืนยันว่าจะไม่มีวันลืมทุกคะแนนที่ประชาชนมอบให้ค่ะส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าคุณกรเนี่ยอาจจะไปอยู่กับรัฐบาลหรือไปลงสมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพลังประชารัฐวันนี้พอไปเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านท่านก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยและยังไม่ได้มีการทาบทามคุณกรตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดส่วนจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไม่ตนเองไม่ทราบนี่ต้องไปถามเจ้าตัวและเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ประชาธิปัตย์เนี่ยหลายคนเลยเตรียมลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเปิดโอกาสต้อนรับเขาไหมพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าตนเองก็ยังไม่ทราบก็ต้องรอดูก่อนค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูท่าทีนะคะความเคลื่อนไหวของ4ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกขับออกจากพรรคค่ะอาจจะไปสังกัดพรรคไหนล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าตอนนี้คุณศรีนวลบุญลือส.ส.เขต8เชียงใหม่อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้แสดงเจตจำนงชัดเจนในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคโดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะคะว่าส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคเดิมจะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน30วันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการลงวันที่ในหนังสือของพรรคอนาคตใหม่ที่จะยื่นดำเนินการกับกกต.แล้วก็ต้องรอกกต.ดำเนินการจากนั้นพรรคภูมิใจไทยก็จะลงวันที่ในหนังสือเพื่อรับเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยต่อไปค่ะ